ยการเดินไปสู่ความสุขรายการเดินไปสู่ความสุขนครชัยศรีทุ่งทองทุ่งธรรมส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวสวยคำขวัญประจำอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมที่บ่งบอกลักษณะทางเศรษฐกิจวิถีชีวิตชาวบ้านและภูมิศาสตร์ของอำเภอแห่งนี้เป็นอย่างดีอำเภอนครชัยศรีเป็นเมืองที่มีประวัติเก่าแก่ย้อนไปได้ถึงสมัยกรุงสุโขทัยในอดีตอำเภอนี้มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาข้าวและสวนผลไม้และเป็นเส้นทางสัญจรทางเรือที่สำคัญทางฝั่งทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครแต่ในปัจจุบันนี้ได้แปรเปลี่ยนเป็นการเกษตรกรรมแบบผสมผสานกับสภาพสังคมเมืองความทันสมัยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้เข้ามาทดแทนพื้นที่ดั้งเดิมเป็นบริเวณกว้างแม่น้ำท่าจีนคือแม่น้ำสายสำคัญอีกสายหนึ่งของประเทศไทยที่มีชื่อเรียกมากมายในหลายจังหวัดแม่น้ำท่าจีนได้แยกตัวออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทเรียกว่าแม่น้ำมะขามเฒ่าแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีเรียกว่าแม่น้ำสุพรรณบุรีและได้ไหลผ่านจังหวัดนครปฐมที่อำเภอนครชัยศรีเรียกว่าแม่น้ำนครชัยศรีไหลผ่านจังหวัดสมุทรสาครออกสู่อ่าวไทยเรียกว่าแม่น้ำท่าจีนตลาดท่านาหรือตลาดสดนครชัยศรีตลาดเก่าแก่โบราณตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นตลาดประจำอำเภอนครชัยศรีที่นี่เป็นแหล่งการค้าและการคมนาคมตลาดแห่งนี้ยังคงมีบรรยากาศกลิ่นอายแบบโบราณครั้งเมื่อสมัย100กว่าปีที่ผ่านมาซึ่งตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการค้าพืชผลทางการเกษตรและการคมนาคมขนส่งค้าข้าวข้าวสารข้าวเปลือกเข้ามาขายในกรุงเทพของจังหวัดนครปฐมลักษณะภูมิประเทศของอำเภอนครชัยศรีที่เป็นทุ่งนาข้าวส่วนใหญ่มีแม่น้ำนครชัยศรีไหลผ่านกลางทุ่งนามีพื้นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์และอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักที่อำเภอนครชัยศรีแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยวัดวาอารามเก่าแก่ตามริมฝั่งแม่น้ำมากมายชุมชนชาวบ้านชาวพุทธได้ทำมาหากินปลูกบ้านปลูกเรือนอาศัยอยู่ตลอดริมฝั่งแม่น้ำแต่ในปัจจุบันบ้านเรือนเหล่านี้ได้แปรเปลี่ยนไปเป็นบ้านสมัยใหม่เป็นโรงงานและตลาดน้ำเพื่อการท่องเที่ยว
ย้อนอดีตไปเมื่อ108ปีที่แล้วเมื่อวันที่19มกราคม2452ตรงกับวันพุธขึ้น10ค่ำเดือนยี่ปีรกาณบ้านชาวนาผู้มีฐานะในวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญมากอีกวันหนึ่งของจุดเริ่มต้นของงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกเพราะวันนี้คือวันเกิดของมหาปูชนียาจารย์ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายคือคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงณพื้นที่ท้องทุ่งนาแห่งอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมทุ่งทองทุ่งธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงศิษย์เอกที่ได้รับยกย่องจากพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองในช่วงที่ท่านนำนั่งสมาธิทำวิชากับหลวงปู่วัดปากน้ำในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2และนี่คือเรื่องราวสารคดีอัตชีวประวัติคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงอัตชีวประวัติคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงตอนหนึ่งไม่มีสองสงครามกับอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์กองทัพนาซีเยอรมันของฮิตเลอร์และกองทัพอิตาลีของมุสโสลินีเปิดศึกใหญ่ในทวีปยุโรปบุกเข้ายึดดินแดนต่างๆในหลายประเทศกองทัพจักรพรรดิโนริโตแห่งญี่ปุ่นรุกเข้าสู่ดินแดนต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยึดได้ดินแดนต่างๆมากมายทั้งจีนเกาหลีฮ่องกงเวียดนามและประเทศในคาบสมุทรอินโดจีนทั้งหมด8ธันวาคมพุทธศักราช2484กองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่อ่าวไทยตามจังหวัดต่างๆแถบชายทะเลบีบบังคับรัฐบาลไทยให้ร่วมมือในการตั้งฐานทัพและขอเดินทัพผ่านไปยังประเทศพม่าในเวลานั้นกองกำลังของฝ่ายสัมพันธมิตรคืออังกฤษและอเมริกามีฐานทัพอากาศอยู่ในจีนและพม่าได้ทำการตัดเส้นทางลำเลียงยุทโธปกรณ์และกำลังพลของญี่ปุ่นด้วยการส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดตามจุดยุทธศาสตร์ต่างๆในประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเสียงหวอเตือนภัยจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยเพราะเมื่อดังขึ้นครั้งใดก็จะเป็นสัญญาณให้ทราบว่าขณะนี้เครื่องบินได้บินมาทิ้งระเบิดอีกครั้งหนึ่งแล้วเพื่อให้ประชาชนหลบภัยได้อย่างทันท่วงทีวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นพื้นที่ที่อยู่ในจุดยุทธศาสตร์จึงมีการทิ้งระเบิดอยู่เสมอประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงมักจะมาหลบภัยอยู่บริเวณวัดเพราะเชื่อในบารมีของหลวงพ่อวัดปากน้ำซึ่งในขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งที่พระครูสมณธรรมสมาทานเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านเคร่งครัดและเอาจริงมากกับการปฏิบัติธรรมครั้งละ6ชั่วโมงคือกลางวัน6ชั่วโมงกลางคืน6ชั่วโมงโดยใช้สถานที่คือกุฏิหลังใหญ่ที่ท่านตั้งชื่อว่าโรงงานทำวิชาในโรงงานทำวิชานั้นแบ่งออกเป็นสองฝั่งโดยมีแนวรั้วกั้นระหว่างพระ
ที่เป็นชุดธรรมวิชาประมาณ30รูปกับแม่ชีและอุบาสิกาชุดธรรมวิชาอีก30คนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงหรือลูกจันทร์ชื่อที่ใช้เรียกขานในสมัยนั้นท่านคือหนึ่งในชุดธรรมวิชาโดยรับหน้าที่เป็นหัวหน้าเวรหัวหน้าเวรเป็นผู้ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำให้ความไว้วางใจเรียกใช้งานบ่อยๆจึงต้องเป็นผู้ที่สามารถทำวิชาได้อย่างเชี่ยวชาญมีญาณทัศนะที่แม่นยำสามารถตอบคำถามหลวงพ่อได้เมื่อหลวงพ่อถามเกี่ยวกับเรื่องใดคุณยายก็สามารถตอบได้อย่างแจ่มแจ้งทุกครั้งท่านจึงแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าเวรขาดรู้คุณยายกลัวและเคารพหลวงพ่อวัดปากน้ำมากเมื่อท่านสั่งงานคราใดคุณยายจะพยายามอย่างเต็มที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสั่งงานใครแล้วตอบไม่ถูกท่านจะเรียกว่าไอ้ขี้ใต้ซึ่งคุณยายไม่อยากให้หลวงพ่อเรียกท่านอย่างนั้นจึงตั้งใจเอาใจจดจ่ออยู่กับธรรมะและคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ตลอดเวลาในช่วงสงครามโลกหลวงพ่อใช้งานคุณยายหนักยิ่งขึ้นโดยให้เป็นหัวหน้าเวรผลัดที่สองมีกิจวัตรคือทานข้าวเสร็จตอน10โมงเช้าเข้านั่งธรรมะตั้งแต่เวลาเที่ยงถึง5โมงเย็นกลับที่พักเข้านอนตอน2ทุ่มพอถึงเวลาเที่ยงคืนจะมีคนมาปลุกให้เข้าเวรนั่งธรรมะตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง6โมงเช้าทุกวันเวลา5โมงเย็นหลวงพ่อวัดปากน้ำมักจะถามชุดธรรมวิชาทุกคนว่าคืนนี้ลูกระเบิดจะลงกี่โมงจะลงที่ไหนถ้ามีใครตอบไม่ถูกท่านก็จะดุว่าไอ้ขี้ใต้มีอยู่ครั้งหนึ่งไม่มีใครตอบถูกเลยคุณยายจึงนั่งสมาธิเข้าไปดูในธรรมกายเห็นได้ด้วยญาณทัศนะของธรรมกายอย่างชัดเจนจึงตอบหลวงพ่อวัดปากน้ำว่าเครื่องบินจะมาตอนตีหนึ่งพอถึงเวลาตีหนึ่งเสียงหวอเตือนภัยก็ดังขึ้นจริงยายอยู่เวรสองอยู่เวรสองแต่คนเยอะท่านก็สั่งทุกวันทุกวันท่านก็ด่าที่ใต้ทุกวันนะใครถามมาเรื่อยๆไอ้ลูกพระยายก็กลัวยังไม่ชอบด่าที่ใต้ลูกจันเย็นมากระถามคืนนี้ลูกระเบิดมันจะมากี่โมงวะยายก็ดูในยานนี่ชัดจ้ะหลวงพ่อคืนนี้มันจะมาตีหนึ่งพอตีหนึ่งแล้วมันจะเสียงเย็นไอ้พวกนั่งอยู่ด้วยกันไอ้ความกลัวลูกระเบิดเนี่ยนะมันวิ่งกันออกหนีไปอยู่ที่ไหนก็บอกมาไม่วิ่งแล้วไม่ยอมวิ่งอย่าด่าที่ใต้กันได้ไหมหลวงพ่อวัดปากน้ำใช้ให้คุณยายปัดลูกระเบิดด้วยการปาฏิหาริย์ธรรมกายนับประสงค์ไขพระองค์ให้ถ้วนแล้วเอาประเทศมาซ่อนไว้ในองค์พระให้เห็นเป็นป่าเป็นแม่น้ำเป็นทะเลบ้างแล้วปัดระเบิดไปยังที่ไม่มีคนอาศัยอยู่จนเรื่องนี้ปรากฏเล่าสืบต่อกันมาในภายหลังว่าคนแถวสะพานพุทธมักจะเห็นแม่ชีลอยขึ้นไปปัดลูกระเบิดหนังสือพิมพ์สมัยนั้นได้ลงข่าวอยู่เสมอทั้งผู้สูงอายุหลายท่านก็ยืนยันว่ามีหลายคนเห็นจริงสมัยนั้นเขาเรียกว่าโรงธรรมวิชาใช่ไหมยายก็เข้าไปอยู่ในนั้นไปอยู่ในนั้นพอเย็นท่านอยู่แล้วท่านก็ถามหลายๆคนอ่ะคนอยู่คนเยอะๆแต่ให้ยายเนี่ยมันอยู่เวรสองตั้งค่ะสองยามไปถึงหกโมงเช้านั่งตั้งสองยามมาถึงหกโมงเช้าเรื่องจริงอ่ะทำให้ถึงหกโมงเช้าแล้วก็กลางวันเนี่ยกินข้าวเพลินแล้วก็เข้าไปนั่งไปผัดหน้าที่เขานั่งอีก6ไปถึง5โมงเย็น5โมงเย็นนี้เขาจะต้องเสด็จหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านจะต้องสั่งธรรมะทำอยู่งานตลอดเวลาเลยจนกระทั่งอยู่มาครั้งหนึ่งสงครามโลกมันก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2อ่ะพอเกิดกลางคืนเนี่ยมันลูกระเบิดมันก็มาตูมตูมใช่ไหมทีนี้ท่านก็สั่งงานยายสั่งงานทุกคนอ่ะมึงเอาไปลงทะเลนะมึงเอาไปเข้าป่านะเอาลงทะเลก็ลงทะเลเอาเข้าป่าเข้าป่าอย่าด่าขี้ใต้นะเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ธรรมกายของในตัวใหญ่ให้เห็นออกว่าเนี่ยเยอะที่มากที่จะมากได้นับไม่ไหวจ้ะ
คำนวณต้องคำนวณนับก่อนตัดมาทุกวันเลยทุกวันคนที่คุณเห็นอยู่ในภาพอาจจะไม่ใช่คนที่รวยที่สุดสวยที่สุดหรือเก่งที่สุดแต่พวกเขาก็มีความสุขถ้าคุณอยากรู้ว่าทำไมติดตามเรื่องราวดีๆที่จะตอบคำถามนี้ได้ในรายการเดินไปสู่ความสุขด้วยความที่เป็นงานเกี่ยวกับความเป็นความตายของบ้านเมืองคุณยายและคณะชุดทำวิชาฝ่ายอุบาสิกาของท่านจึงทำด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่แม้ในตอนรับประทานอาหารพออิ่มก็รีบทำธรรมะละเอียดต่อกวดขันตัวเองอยู่เป็นประจำคุณยายเล่าว่าตอนสงครามงานหนักที่สุดต้องรับผิดชอบเหมือนแบกโลกทั้งโลกเอาไว้ภายหลังท่านยังเล่าอีกว่าสร้างวัดยังง่ายกว่าปัดระเบิดอีกจนกระทั่งมีเหตุการณ์ครั้งสำคัญครั้งหนึ่งเกิดขึ้นหลวงพ่อวัดปากน้ำเรียกคุณยายไปถามเพียงคนเดียวว่าลูกระเบิดที่จะมาลงลูกนี้ถ้าลงในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรคุณยายตอบว่าพระนครจะล่าเป็นหน้ากลองแม้ตุ๊กตุ่มตุ๊กตาจะไม่เหลือหรอกหลวงพ่อวัดปากน้ำจึงสั่งให้ลุงประยูนซึ่งเป็นมัคคทายกวัดในขณะนั้นเก็บสมบัติสำคัญของวัดออกไปจากวัดอีก7วันค่อยกลับมาท่านจึงสั่งให้ปัดระเบิดอย่างเต็มที่ให้ไปลงทะเลบ้างป่าบ้างจนกระทั่งในที่สุดญี่ปุ่นแพ้สงครามเพราะถูกถล่มด้วยระเบิดปรมาณู2ลูกที่ฮิโรชิมาและนางาซากิสงครามโลกครั้งที่2จึงได้ยุติลงมีฐานที่7นั่นแหละเนื้อสะดือ2นิ้วฝืนกลางตัวให้เห็นใสเห็นธรรมกายดีเห็นสายที่จะถ้าธรรมกายเนี่ยผู้ที่จะเห็นธรรมกายเนี่ยต้องให้เห็นชัดและให้ปาฏิหาริย์ธรรมกายให้จะออกเป็นกี่กายกี่กายต้องให้เห็นได้ให้ชัดหมดเลยถ้าเห็นไม่ชัดนี่นะทำงานไม่ได้ยายนะสงครามโลกครั้งที่สองนะต่อมาภายหลังคุณยายยังเล่าให้ฟังอีกว่ายายภูมิใจที่ปัดลูกระเบิดออกไปจากประเทศไทยได้หลังจากนั้นหลวงพ่อก็เรียกประชุมลูกศิษย์ทุกคนและชมยายต่อหน้าที่ประชุมว่าลูกจันนี้เป็นหนึ่งไม่มีสองบ้านสมบัติแห่งชาติอยู่กับคุณยายจันมาเป็นเวลา
40กว่าปีนะคะอยากจะเล่าถึงคุณวิเศษของคุณยายยายจันได้เล่าถึงว่าในขณะอยู่ในโรงทางวิชาวัดปากน้ำหลังจากปัดระเบิดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อปากน้ำก็กักตัวท่านไว้ในโรงทางวิชาให้ยายตรวจดูต่อไปว่าต่อไปโลกจะเป็นยังไงยายก็หลับตาก็บอกต่อมาว่าสิ่งที่จะเกิดในโลกนี้ก็คือแผ่นดินสงครามโลกครั้งที่3จะไม่มีแต่จะเป็นสงครามโทกหย่อมหญ้ามนุษย์จะลบลาฆ่าฟันกันแผ่นดินจะแผ่นดินจะถล่มฟ้าจะทลายคอขาดบาดใดจะเกิดทั่วทุกแผ่นดินคนจะเดินทับกันไปตายในทะเลบ้างบนแผ่นดินบ้างถึงเราเห็นดูบัดนี้ยายก็บอกหลวงพ่อไปอย่างนี้หลวงพ่อก็บอกแล้วจะทำยังไงต้องเอาธรรมกายไปลงไปสู่ชาวโลกหาต้นเหตุก่อนยายก็หลับตาหาต้นเหตุก็คือสหรัฐอเมริกาตอนนั้นเป็นมหาอำนาจที่สร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ขายไปทั้งโลกเป็นเหตุให้ทุกแห่งทุกยอมย่าต่างก็มีอาวุธไว้เข่นฆ่ากันหลวงพ่อบางน้ำถามยายจันแล้วจะทำยังไงต้องเอาธรรมกายไปลงท่านก็บอกว่ากอสระอูกูแก่แล้วยายบอกเดี๋ยวลูกจะไปตามมาเจ้าค่ะยายเล่าถึงการไปตามการไปตามในสมัยนี้จะไปหาคู่คนก็ต้องไปอำเภอไปจังหวัดไปหาต้นทะเบียนผลแต่ยายก็ไปหาต้นเลยไปหาผู้ว่าราชการจังหวัดชั้น4คือท้าวดุสิตไปหาบุคคลสำคัญของโลกในจักรวาลคือตามพระเดชพระคุณนะเด็กชายชัยบูรณ์สุทธิผลมาหลังจากนั้นมายายก็บอกว่ายายจะถ่ายทอดวิชาธรรมกายนะให้หลวงพ่อจนกระทั่งหมดไส้หมดพุงหลังจากนั้นมาหลวงพ่อก็เดินทัพไปเดินทุรงทั่วประเทศไทยกลับมาก็จะมาเล่าเรื่องเหล่านี้ให้บุคคลใกล้ชิดฟังเป็นเหตุให้คนเหล่านั้นบางคนไม่เข้าใจอะไรอยู่ๆก็จะหาเจ้าภาพอยู่ๆก็จะให้ทำที่ปฏิบัติธรรมอยู่ๆก็จะทำไปที่มนุษย์คนอื่นเขาไม่ทำเป็นเหตุให้มีความเข้าใจผิดจุดนี้แหละเป็นจุดที่ควรจะรับรู้ได้ว่าหลวงพ่อธรรมชโยท่านมีเรื่องเพราะคนตามธรรมะไม่ทันตั้งแต่สมัยโบราณแล้วตามธรรมะไม่ทันก็ขยายความตามไม่ทันเรื่อยๆไปนะคะการตามไม่ทันนี่หลวงพ่อธรรมะไม่ได้ใส่ใจใครเลยสมัยก่อนป้าจะแอบนินทาว่าหลวงพ่อตั้งไข่ก้าวเท้าเดินบุกยืนยิงเหาะบัดนี้ปัจจุบันนี้หลวงพ่อเทโยไม่ได้เหาะได้เดินไปไหนอยู่ฐานทัพยิงปืนสะดุดลูกเดียวปืนนั้นก็คือบุญทั้งหลายเนี่ยให้แต่ละศูนย์ของโลกได้ปฏิบัติให้ชาวโลกได้รู้ว่าสันติสุขที่ดีที่สุดคือสันติสุขภายในจากการทำสมาธิเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันที่สำคัญยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดคุณยายอาจารย์คล้ายวันเกิดครบ108ปีซึ่งเป็นวันที่สำคัญยิ่งเพราะว่าผมเองก็เข้าวัดมา30กว่าปีก็ได้พบคุณยายที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับได้เคยไปกราบขอพรท่านหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบุญใหญ่ที่ท่านเป็นประธานกฐินครั้งแรกเมื่อปี2531นะครับครบ80ปีคุณยายก็ได้รวมบุญกับท่านเต็มที่หลังจากนั้นเนี่ยก็มีโอกาสพบท่านหลายครั้งก็มีความรู้สึกลึกๆว่าคุณยายเนี่ยได้ติดตามดูแลลูกหลานตลอดนะครับโดยเฉพาะช่วงที่เรามีวิกฤตของชีวิตหรือว่ามีความยากลำบากเนี่ยคุณยายก็คอยช่วยเหลือเราตลอดเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับในช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่หรือแม้แต่ปัจจุบันนี้ก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงวันเกิดคุณยายในวันที่19มกราคมซึ่งแต่เดิมเนี่ยก็นับเป็นข้างขึ้นข้างแรมนะครับเพิ่งมานับในช่วงหลังเป็นวันที่19มกราคมก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญยิ่งอีกครั้งหนึ่งสำหรับลูกหลานคุณยายครับที่จะได้มาทำบุญใหญ่หรือว่าจะตั้งใจทำความดีอะไรก็ตามที่เริ่มต้นจากวันนี้เป็นต้นไปซึ่งในวันนี้ก็มีการถวายโคมมีการทำบุญพระอุโบสถเสาพระไตรปิฎกเป็นต้นหรือเราจะตั้งใจทำความดีใหญ่ๆอะไรสักอย่างหนึ่งก็หรือบุญใหญ่อะไรก็ตั้งใจได้ในวันที่ดีวันนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่จะทำเพื่อร่วมบุญถวายบูชาธรรมคุณยายได้ดีที่สุดอีกบุญหนึ่งในวันนี้ก็คือการสวดธรรมจักรปวัตนสูตรครบ17,191,919,33ครั้งนะครับในวันที่19มกราคมนี้ครับเชิญชวนลูกหลานคุณยายทุกท่านมาเอาบุญใหญ่กันในวันนี้นะครับทั้งเช้าสายบ่ายค่ำเลยแล้วก็ฉลองชัยในการสวดธรรมจักรในค่ำคืนนี้โดยพร้อมเพรียงกันครับและในวันนี้
วันที่19มกราคมพุทธศักราช2560วันคล้ายวันเกิดของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงครบรอบ108ปีเหล่าศิษยานุศิษย์พร้อมใจกันจัดงานกิจกรรมงานบุญใหญ่หลายงานเพื่อรำลึกถึงพระคุณยิ่งใหญ่แก่พระพุทธศาสนาและวัดพระธรรมกายในช่วงเช้าตรู่มีพิธีตักบาตรฉลองพระบวชใหม่รุ่นบูชาธรรมคุณยายอาจารย์108ปีมีพิธีถวายกองทุนโคมาคปทีปและช่วงเย็นฉลองชัยสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรณวิหารคตมหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์